สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนของขึ้นชั้นสองแฟนคลับส่งกำลังใจให้แม่แก้วหลังโพสต์ภาพบ้านถูกน้ำท่วมหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์จากผลกระทบของไต้ฝุ่นโนรูประเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้หลายพื้นที่ของไทยมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วม ล่าสุดแม่แก้วคุณแม่ของพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะก็ได้เผยภาพบ้านที่จังหวัดขอนแก่นถูกน้ำท่วมลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าโอ้ยแม่เพิ่งกลับจากขอนแก่นเมื่อวานเช้านี้แม่พัดส,ส่งภาพน้ำท่วมบ้านมาให้แม่เพิ่งกลับมาเมื่อวานเป็นห่วงแม่พัดมากเพราะเคยท่วมเป็นเมตรและคระาวนี้เห็นทีต้องแบกแม่พัดขึ้นชั้นสองเป็นห่วงมากขอภาวนาและเป็นกำลังใจให้แก้ได้โดยเร็วนะคะเห็นทีแม่ต้องกลับไปใหม่ และอีกข้อความว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นสูส้ๆเขาเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวด้วยนะคะ หลังจากที่แม่แก้วโพสรูปน้ำท่วมไปก็มีแฟนๆก็ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและขอให้น้ำลดในเร็ววันและหลังจากนั้นไม่นานน้ำบริเวณหมู่บ้านของแม่แก้วก็ลดลงเรียบร้อยแล้วโดวยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้อย่างรัวๆไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้สู้ๆนะคะขอให้น้ำลดไวๆค่ะคุณพระคุ้มครองทุกคนด้วยค่ะขอให้ฝนไม่ตกลงมาอีกนะคะแม่แต่วันนี้กรุงเทพคือตกหนักมาก ส่งกำลังใจให้แม่พัดค่ะขอให้น้ําลดโดยเร็วไวค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ